สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาปลูกต้นมะเมาค่ะเราจะขุดหลุมนะคะขนาดประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรองก้นหลุมนะคะด้วยดินหมักใบก้ามปูค่ะเทลงไปเลยนะคะใส่ประมาณ 4-5 นิ้วค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ต้นกล้ามะเมาค่ะลงไปที่ตรงกลางนะคะเราจะกบด้วยดินหมักใบก้ามปูค่ะรอบๆเลยนะคะมะเมานะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านค่ะพบได้มากนะคะที่ภาคอีสานค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะรับประทานผลสุกค่ะจะออกดอกนะคะแล้วก็ออกผลเป็นช่อค่ะผลดิบนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเมื่อผลสุกนะคะจะมีสีดำค่ะมีวิตามินซีสูงนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะสูงประมาณ 5-10 เมตรค่ะกินกับน้ำปลานะคะพริกป่นข้าวคั่วนะคะหรือว่าจะทำเป็นน้ำมะเมานะคะมีประโยชน์มากค่ะกดดินให้แน่นนะคะปลูกในบริเวณที่มีแดดส่องถึงนะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆนะคะรดเช้าเย็นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ